ข้ามารู้จักกับรถยนต์ Ford Everest นะครับต้องบอกว่ารุ่นนี้มีความน่าสนใจไฮไลท์หลักๆก็คือในรุ่นของเครื่องยนต์ครับว่าเป็นเครื่องยนต์ดีเซล V6 3.0 เทอร์โบนะครับซึ่งหลายๆคนถามหาว่าเอ๊ะอยากได้เครื่องยนต์ตัวนี้มาอยู่ใน Ford Everest เหตุผลที่ต้องบอกว่าหลายคนอาจจะถามหาเครื่องยนต์ตัวนี้เพราะว่าเครื่องยนต์ตัวนี้เขาอยู่ในรถยนต์ Ford รุ่นยอดนิยมครับก็มีประวัติความเป็นมายาวนานนะครับทั้งในเรื่องของความทนทานในเรื่องของสมรรถนะแล้วก็เรื่องของอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงครับวันนี้ต้องบอกว่าสิ้นสุดการรอคอยครับอยู่ในรถยนต์ Ford Everest คันนี้เรียบร้อยนะครับในเวอร์ชันที่บอก Platinum ครับหลักๆต้องบอกงี้ครับนอกจากเครื่องยนต์เนี่ยเขาก็จะมีเรื่องของการเดคอเรชันต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภายนอก121โลโก้ Platinum นะครับรวมไปถึงฟังก์ชันภายในด้วยนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันว่ามีอะไรน่าสนใจกันบ้างครับนี่นะครับต้องบอกว่าในห้องโดยสารนะครับอย่างแรกที่อยากให้เห็นก็คือเรื่องของระบบขับเคลื่อนนะครับตัวโหมดขับนะครับก็ 2H นะครับใช้งานปกติถ้าเป็น Full Time ก็กดมาเป็น 4A แล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นทางแบบว่าลุยๆหน่อยนะครับ 4H 4L ก็สามารถปรับเลือกได้ที่สำคัญคือมี Drive Mode Drive Mode ก็จะมีโหมดที่เป็นโหมดปกตินะครับมีโหมดที่เป็นโหมดแซนนะครับแล้วก็มีโหมด Rock อีกอันนึงก็คือตัว Deep Lockนะสามารถกดปุ่มตรงนี้นะครับเพื่อปรับใช้งานตัว Drift Lock ได้ด้วยแล้วก็มีโหมดตัว Auto Start Stop ใส่เข้ามาให้ด้วยตรงนี้อันนี้ก็เป็นชุดของตัวโหมดการขับขี่ถ้าเกิดว่าเป็นตัวหัวเกียร์กดปุ่มที่อยู่ด้านบนนี่แล้วดึงเกียร์เหยียบเบรกนะครับดึงเพื่อเปลี่ยนเกียร์เลื่อนลงมาเป็น R เป็น N เป็น D ต้องกดปุ่มตรงนี้นะครับแล้วก็ใครที่อยากจะใช้โหมดชิปก็มือซ้ายจับปุ๊บนิ้วโป้งทางด้านซ้ายเนี่ยจะมีปุ่ม2ปุ่มอยู่ข้างๆเนี่ยชิปขึ้นชิปลงนะหรือจะเลือกใช้โหมดแบบที่เป็นแมนนวลก็ได้นะครับก็จะมีขึ้นที่หน้าจอว่าตอนนี้เราเลือกใช้งานโหมดแบบไหนนะถ้าเกิดว่าเรากดไปเป็นที่โหมดที่เราต้องการใช้งานนี่ถ้าเป็นโหมดเหมือนเกียร์ธรรมดาก็จะขึ้น M ก็เป็น M1 นะครับแล้วกดปรับเปลี่ยนเกียร์ไปใช้ชิปไปเป็น2เป็น3นะครับก็เลือกการใช้งานได้จากตรงด้านข้างของหัวเกียร์นี้เลยขึ้นอยู่กับการใช้งานนะแต่โดยปกติทั่วไปถ้าเราเลือกโหมดการขับขี่ที่มันเหมาะสมกับการใช้งานอยู่แล้วเนี่ยมันตอบโจทย์ทุกอย่างได้นะครับส่วนไลฟ์สไตล์อื่นๆอย่างเรื่องของซันลูฟนะครับหรือว่าแมทเทอเรียลต่างๆแล้วก็อย่างเครื่องเสียง B&O อย่างเงี้ยก็ถือว่า Ford ใส่เข้ามาให้ครบๆเลยครับต้องบอกว่าหลักๆเนี่ยนะครับที่เราดูกันวันนี้ผมว่าความน่าสนใจอย่างแรกแน่นอนหนีไม่พ้นเรื่องของเครื่องยนต์นะครับแต่ว่าจะเป็นเรื่องของความชอบของแต่ละคนนะครับแต่ผมเนี่ยต้องบอกว่าถ้าเป็นรถในสไตล์ครอบครัวแบบนี้เครื่องยนต์ใหญ่มีเอาไว้อุ่นใจกว่านะครับอย่างที่2ผมว่าในเรื่องของระบบการขับขี่ครับมีระบบที่เป็น full time นะครับอย่าง 4A เข้ามาแล้วก็มี drive mode ต่างๆเข้ามาช่วยด้วยนะครับอย่างที่3ก็คือในเรื่องของภายในห้องโดยสารครับเรื่องของความสะดวกสบายนะครับหน้าจอการเชื่อมต่อการใช้งานต่างๆต้องถือว่าสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็อันที่บางคนอาจจะมองข้ามไปแต่ผมมองว่าเป็นหนึ่งในไฮไลท์ก็คือเรื่องของโซนไลติ้งครับช่วยให้การใช้งานของรถเนี่ยตอบโจทย์การใช้งานได้มากยิ่งขึ้นรวมไปถึงเรื่องของความปลอดภัยด้วยนะครับในขณะที่เปิดปิดล็อกรถในยามค่ำคืนต่างๆอันนี้ต้องถือว่าช่วยได้ดีเลยทีเดียวนะครับยังมีฟังก์ชันอื่นๆอีกเยอะครับไม่ว่าจะเป็นเบาะคู่หน้าปรับไฟฟ้า10ทิศทางนะครับรวมไปถึงเรื่องของเครื่องเสียงครับต้องบอกว่าเป็นการยกระดับให้กับรถครอบครัวจริงๆนะครับเพราะนั้นในราคา 2,279,000 บาทนะครับวันที่26มีนาคมครับเข้าไปจองออนไลน์นะครับเพราะมีจำนวนจำกัด350คันเท่านั้นเป็นโอกาสเดียวนะครับที่คุณจะเป็นเจ้าของรถยนต์ Ford Everest Platinum ได้ยังไงอย่าช้านะครับเดี๋ยวพลาดและจะหาว่าผมไม่บอกครับ